นายจิรศักดิ์สมรูปนะครับเสือสุพรรณเพชรพลังชัยลูกเจ้าพ่อพญาเสือ24กับ22ปีนะครับเป็นเพชรพลังชัยที่อายุมากกว่าครับประสบการณ์ก็มากกว่าครับเคยต่อยมาเกือบทุกเวทีในเมืองไทยแล้วล่ะครับไปมาหมดแล้วครับหลายศึกหลายสายเพชรบูดุดันครับขณะที่ซอเอซีนี่ก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่านักมวยจากเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็สายคาดเชือกอยู่แล้วนะครับเขาก็มีกีฬาเลดเวครับซึ่งก็เป็นมวยของบ้านเขาครับอย่างที่กู้ชายว่าไปเลยครับคู่แรกคู่สองไม่น็อกเลยครับคู่นี้มีโอกาสสูงเลยครับจากสไตล์การชกลีลาดูครับแหมทุบกรามตัวเองโชว์ก่อนเลยครับเพื่อเป็นการปลุกอารมณ์ครับก่อนที่จะเริ่มยกแรกขึ้นในคู่ที่3มาเลยครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรำกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคู่นี้จะจบแบบไม่ครบยกหรือไม่ครับเราหวังว่าจะไม่มีหัวโขกหรือว่าลูกซ้ำนะครับเพราะว่าเลดเวย์นี่ไม่ผิดกติกาต้องพึงล้ำลึกไว้เสมอครับว่าต่อยมวยไทยครับตรงนี้ไม่มีนี่ครับเปิดมานี่ก็เดินใส่กันเลยนะครับซอเอซีขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าซอก็แล้วกันนะครับนี่ครับแหมต่อยหมัดไปครับซอแหมวันนี้พี่ซอหน้าอิจฉามากเลยครับสาวๆกองเชียร์มากรีดเต็มเลยตอนแรกคิดว่าจะมากรีดเองกับผู้ชายไม่ใช่ครับ มาสักรีดมากรีดพี่ซอครับโดนเตะไปก่อนเลยครับวงในครับเข้าข้างๆตีได้ตีก่อนเลยเพชรพลังชัยเพชรพลังชัยนี่ก็ประเภทเก่าเกมแล้วนะครับพันบูเนี่ยวงในก็เน้นไปที่ในก่อนครับในช่วงต้นๆเรียกได้ว่าบดให้นุ่มก่อนเอาแล้วครับแหมขวาขยับโอ้หมัดแหมหมัดของซอนี่ถือว่ารุนแรงเลยนะครับโอ้แล้วมีอุ๋ยยังล้มลงไปโอ้โหเอาแล้วครับแหมถือว่าเป็นงานยากของนักชกไทยอย่างเพชรพลังชัยแล้วครับแบบนี้วงในเสียบ้าเสียบคืนแทงเข้าไปครับอยู่ใกล้ๆครับอยู่กันใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าหาช่องหาจังหวะเตะขวาไปเจอหมัดโต้คืนมาวงในครับจับได้กระแทงเลยครับพยายามไปซ้ายคืนเหมือนกันขวาหลังของซอนี่ถือว่าแม่นเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นหมัดที่เหวี่ยงมาจากด้านหลังนะแต่ว่าปล่อยออกไปแล้วเนี่ยถือว่าแม่นยำเลยทีเดียวเป็นพลังชัยนี่ก็เน้นในเรื่องของวงในครับต่อย5ยกมาเยอะครับผ่านประสบการณ์มาเพียบเอาละครับนี่ฮะลัดไปลัดมาเดี๋ยวซอครับจะหมดนะฮะนี่ครับเอาเจอข่าวอีกแล้วเป็นพลังชัยเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าซอเนี่ยมีอาการหอบโอ้ยแม่เข้ามุดไปเจอศอกแหมพูดไม่ได้เหมือนกันนะครับซอแกก็พยายามแหมรอจังหวะออกจังหวะดัดเหมือนกันนะครับส่วนเพชรพลังชัยพยายามตั้งเกมแล้วก็สู้ในกลยุทธ์ของตัวเองเลยครับเน้นความเก๋าเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายหมัดขวาโต้คืนมาจังหวะในครับเด้งซ้ายไปเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาแต่งซ้ายหมัดขวามาเจอเสียบคืนนอกเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาในต่อครับขาถึงตัวปั้มตีเข่าบิดไปบิดไปบิดไปแต่ว่ามีเพชรพลังชัยไม่ล้มครับคนหนึ่งนี่หมัดดีครับอีกคนหนึ่งเข่าดีแล้วครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับรับชมความมันกันต่อนะครับระหว่างนักชกไทยอย่างเพชรพลังชัยกับซอเอซีจากเมียนมานี่ดูครับจังหวะวางแข้งครับมีหมัดต่อยมาครับยกแรกนี่คนหนึ่งก็พยายามที่จะตีข่าวครับอีกคนก็มีหมัดครับเดี๋ยวก็เป็นอาวุธนี่ลูกนี้นี่ใช้ความแข็งแกร่งครับหักลงไปแล้วดูวงในครับซอนี่ก็พยายามโต้ครับแล้วนี่ครับหมัดขวาหมัดนี้นี่เข้ากกหูเลยนะครับนี่ฮะศอกมาครับเพชรพลังชัยนี่หน้าตามุ่งมั่นตั้งใจเดียวครับนี่เข้าไปมุดไปเจอศอกครับแหมดีว่ามันไม่โดนตรงคมศอกนะครับไปโดนตรงท่อนยกนี้เกมคงจะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเลยครับเตะซ้ายไปซอเอซีเจอแท่งซ้ายของเพชรพลังชัยครับวงในเสียบไปเสียบคืนเสียบไปเอาทุ้งคืนกระทุ้งคืนกระทุ้งคืนอ้าวแยกมาก่อนครับ
ซอเอซีมุมขาวเพชรพลังชัยมุมดำครับครับยกนี้นี่เพชรพลังชัยครับเริ่มที่จะขยับเดินเร็วขึ้นแล้วครับยังเน้นไปที่วงในอยู่วงนอกนี่กินหมัดขวาครับเอาครับมีพลิกเหลี่ยมมาหน่อยนึงครับทางด้านซอเอาแล้วก็เอาต่อยหมัดมาแม่มีอาการแล้วแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับเพชรพลังชัยโอ้เรียกได้ว่ากันมือดื้อยาเหมือนกันนะครับบู๊เข้าไปลุยเข้าไปเตะขวาเข้าไปก่อนครับเจอแข้งซ้ายโตคืนมาโอ้โหกัดฟันแล้วนะครับกัดมันแล้วด้วยครับเด้งไปเพชรพลังชัยเด้งขวาไปพยายามยิ้วคอพยายามกดลงมาครับแล้วมีเด้งตีเดินเข้าไปเตะขวาครับเต็มแข้งเหมือนกันนะได้น้ำได้เนื้อหรือเปล่าไม่โดนเฉียวๆครับเราต้องระวังหมัดให้ดีครับของซอเอซีแกก็ออกได้น่ากลัวตลอดเลยโอ้ถือว่าหมัดนี่น่าสนใจนะครับต่อยหมัดไปอีกวงในแม่เพชรพลังชัยนี่พยายามที่จะใช้วงในครับกันหมัดของทางด้านซอเอซีไปในตัวด้วยเอาละครับหมดเข้าไปเอาเบียดเข้าไปอย่าหมดนะครับซอเจอเบียดแบบนี้ครับเข่าแบบนั้นอาจจะดูว่าไม่เจ็บไม่แรงครับแต่ว่ามันทำให้หมดแรงได้เหมือนกันนะครับโอ้ยกระทุ้งดอกนี้ครับป้าฮ่าดูครับดูกระทุ้งเข่านวดไปเรื่อยครับนวดไปเรื่อยครับวงในครับพยายามรัดพยายามนวดตลอดเพชรพลังชัยเดินเข้าไปครับต่อยซีมีแข้งมาเพชรพลังชัยก็เตะคืนขยับเข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดต่อยลำตัวแต่ตัวเองก็มีแทงเข่าสวนโต้คือไปเพชรพลังชัยดูจังหวะล็อกครับพอล็อกคอได้แกนี่รับไว้นั่นเลยครับเพชรพลังชัยโอ้วงในนี่เริ่มจะเข้าตำราขุนข่าวขยาวขวดแล้วนะครับเนี่ยซอต้องฉากออกมาก่อนครับแล้วดูครับแหมขย้ำวงในเอาครับบุกต่อเพชรพลังชัยใช้ความแก่งวงในครับเน้นตีแข่งซ้ายอีกทีนึงกลับมาฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับซอเอซีดูว่าโตได้น้ำได้เหนือเหมือนกันเอาครับปัดขวาโอ้แล้วดูอาวุธยังแรงอยู่นะครับซอโอ้ทำเหมือนจะหมดฟื้นกันมาอีกแล้วแกพยายามมีเตะมีต่อยครับดักเอาไว้นะครับซอครับเอาหมัดซ้ายโดนเหมือนกันนะครับแต่วงในเนี่ยเหมือนงูเหลือมเลยเพชรพลังชัยแกพยายามล็อกพยายามรัดพยายามแบบบีบเอาไว้ครับพักสักครู่เดียวครับคู่นี้นี่ยังอยู่ในเส้นทางของคำว่าผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเกมการชกเนี่ยถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากเป็นวิ่งนี่ก็100เมตรสุดท้ายครับเดี๋ยวมาตัดสินกันว่าใครจะดีกว่าดูยกที่แล้วครับทางด้านเพชรพลังชัยเนี่ยโชว์ผลงานครับเดินเข้าไปเสียบกลายเป็นขุนเข่าเขย่าขวดไปแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านซอเนี่ยก็ฟื้นมาเป็นระยะครับโดนเข่าทำท่าย่ำแย่ครับแต่ว่าก็กลับมาตลอดนี่ครับอัดลำตัวนี่หมัดกับข่าวครับวัดไปเลยมาสักครู่ช่วงพักเบรกก็ในเวทีก็เต้นกันมันเหลือเกินเรียกว่าเป็นการพักสายตาในตัวเพราะผู้บรรยายใครอยากดูมวยมันๆอย่ามาเต้นที่นี่อย่าลืมนะครับไปดูเลยครับข้อมูลทางแฟนเพจ Facebook ของไทยไฟครับรวมถึงน้องๆอยู่ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับอยากจะร่วมงานกับไทยไฟอยากจะช่วยไทยไฟถ้าคุณชอบสนุกดูเดือดแบบนี้นี่มาเลยครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกคนทั้งประเทศไทยเลยครับเอาครับวัดกันต่อในยกสุดท้ายเกมมันก็จะอึดอัดหน่อยครับเหมือนกางเกงในเข้าวินครับต้องเอาออกลุยต่อครับเอาเพชรพลังชัยมีหมัดมาแล้วนะครับแต่ยังเน้นวงในอยู่พลิกมาแม่ไปติดเชือกอีกลุยเข้าหาครับเพชรพลังชัยเน้นที่ในเน้นที่ในครับจังหวะกดลงมาจังหวะกดลงมาครับโอ้โหไม่ได้เสียบท้องมาเลยเนี่ยมากดหน้าลงมาแทงเลยครับเตะขวาไปซอยซีก็รอบวกหมัดอย่างเดียวเอาวงในครับหนีไม่ออกก็ตีสู้เหมือนกันนะครับซอยซีก็ต้องสู้ทุกรูปแบบแล้วครับตอนนี้นี่ถือว่าอาวุธเนี่ยยังคู่ขี้กันสุดๆวงในเอาเสียบเข้าไปเดี๋ยวต่อครับเพชรพลังชัยเนี่ยเน้นไปที่การลัดวงในครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าซอเนี่ยฟื้นมาเป็นระยะครับเนี่ยก่อนจะเข้าไปนี่มีหมัดด้วยเอาเขย่าแล้ว
ตีได้ไหมแม่จังหวะมันไม่ได้ครับขาดเกินๆอยู่เหมือนกันช่วงนี้เข่าของทางด้านเพชรพลังชัยมาซ้ายกระแทกไว้ก่อนครับวงในเอาอีกแล้วพยายามมาใส่ความแข็งแกร่งแล้วครับพยายามล็อกพยายามกอดพยายามนวดตัวไปครับเหมือนงูเหลือมรัดเลยแบบนั้นเลยครับนวดกระดูกนวดกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆครับจังหวะวงในจังหวะกอดจังหวะตีของเพชรพลังชัยเดินเข้าไปเจอแข้งโต้คืนด้วยแข้งหมัด1 2มาซอยอีซีตีขวาตีเข้าขวาเพชรพลังชัยแทงซ้ายคืนปกตินี่จะนวดให้หายเมื่อยนะครับแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่เรียกได้ว่านวดให้เมื่อยครับนี่ฮะเอาแล้วแม่เจอหมัดโอ้เจอหมัดนี่ไม่มีเชือกนี่หล่นไปแล้วนะครับโอ้หมัดขวาของซอเอซีครับยังน่ากลัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอวงในนี่นะครับโดนฟัดโดนตีทีนี้นี่ก็ต้องโยนความกดดันให้กรรมการแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนครับหมัดหรือว่าเข่านี่ครับพลิกมายังตีไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับอย่างที่ผู้ชายว่าไปครับกรรมการชอบหมัดของซอเอซีหรือว่าชอบปล้ำวัดฟัดในเข่าของเพชรพลังชัยครับหมดยกสุดท้ายครับได้ครับแต่ว่ากับพี่เอกนะไม่ไหวครับดูจังหวะหมัดครับต่อยมาน้ำกระจายเหมือนกันนะครับภาพช้าหมัดขวาครับต่อยอีซีจะทุบเอาเลยครับแล้ววงในครับเข้ามาอยู่ในอุ้มรักของเพชรพลังชัยครับหมัดขวาแต่ตัวเองเนี่ยพยายามไต่แข้งเวียงไปเหมือนกันเลยครับหมัดขวาครับสอกมาแล้วก็หลังจากนั้นครับพยายามปิดเกมที่วงในนะครับเพชรพลังชัยแต่กว่าจะถึงตัวเนี่ยครับต้องโดนหมัดมาก่อนตลอดนะครับพอล็อกได้เนี่ยครับแกจับไว้นั่นเลยครับบล็อกแข้งได้ไปคืนหมัดนี้ครับแม่นวดขมับไปเลยไปขวาครับเจอหมัดเจอหมัดอีกหมัดหนึ่งครับแม่สองหมัดมาเลยครับจังหวะดักแข้งขวามานี่ครับหมัดนี้ครับโอ้โหเซทัด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 ไปถึงเชือกเลยครับThe winner is Black Corner เพชรพลังชัย from สุพรรณบุรีครับก็เป็นเพชรพลังชัยที่ชนะไปแล้วครับเดี๋ยวอีก4คู่ที่เหลือครับเป็น The Killer ไทยไฟท์แล้วก็มวยรอบค่าเชือกในพิกัด61 กิโลกรัมครับเดี๋ยวเรากลับมาพักคู่เดียว